ส่งด็อกเตอร์พิวันไปรักษาที่อเมริกาแล้วเป็นการดูถูกคนฟังดูถูกประชาชนอะไรต่างๆแล้วก็พานไปถึงว่าผมหลอกลวงประชาชนอันนั้นเนี่ยนะมันมากเกินไปครับนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราได้ชี้แจงเหตุผลแล้วแต่เราชี้แจงในวันที่มันควรจะชี้แจงทำไมไม่ชี้แจงก่อนชี้แจงก่อนไม่ได้ครับนะวันนี้ชี้แจงได้แล้วเพราะทุกอย่างมันจบหมดแล้วท่านพี่วันเองพี่เพียเองก็ท่านได้จากเราไปแล้วทุกอย่างมันกำลังจะจบไปในวันนี้ครับขั้นตอนต่างๆผมได้รับครั้งล่าสุดนะครับได้ครับครั้งล่าสุดเมื่อตอนออกอากาศอยู่นี้ก็คือจากฟิวเนอรัลนะครับว่าเป็นการดำเนินการอย่างนะมันสลับซับซ้อนเหลือเกินแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้ก็คงจะทำได้เสร็จนะครับคงจะทำได้เสร็จนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังนะฮะเมื่อนะฮะเมื่อเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านไปเราก็คงจะได้มาคุยกันในเรื่องของพี่เปียนะฮะที่ได้พูดคุยกับผมก่อนที่ท่านจะได้เสียชีวิตได้เล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังผมก็จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับแต่ขอให้ผ่านงานศพทั้งหมดไปก่อนนะฮะเรื่องที่เราจะทำกันต่อก็คือเรื่องการเตรียมพร้อมผมได้บอกไปแล้วนะฮะวันนี้เราเตรียมพร้อมเรามาพูดออกอากาศไม่ได้จริงๆครับนะทางอาจารย์สุรชัยนะและก็แม้กระทั่งนะหลายท่านนะคือผมบอกตรงๆนะครับว่าเราต้องยอมรับว่าในขบวนการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนั้นผมไม่ได้เป็นเจ้าของนะผมที่ตัวเล็กนิดเดียวครับผมเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะนี่แหละครับผมเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ยังมีอีกหลายกลุ่มหลายก้อนเหลือเกินทั้งใต้ดินบนดินและมีทั้งฝ่ายบู้ฝ่ายบุญฝ่ายบู้ฝ่ายบุญเนี่ยและก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรหรอกครับทั่วโลกนะมันก็เป็นอย่างนี้ครับนะทั่วโลกกระบวนการจับตายมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นกระบวนการหลากหลายนะมันเป็นกระบวนการหลากหลายแล้วล่ะครับถ้าดร.เพดินนะอยู่ก็เชิญเลยนะครับหลวงตาครับ พี่บุตรไซท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับจะขออนุญาตเสริมเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆเรื่องบังเอิญว่าเรื่องที่มีคนเจิมตีหลวงตาผมเองเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงข่าวข้อมูลแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็ชี้แจงสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้หลวงตาได้ขยายความพูดต่อในประเด็นเรื่องดร.พิวันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าพี่น้องที่อยู่ในวงการต่อสู้เนี่ยก็คงจะเข้าใจว่าในเรื่องบางเรื่องนั้นนะครับการที่จะต้องปล่อยข่าวในลักษณะที่คือเราเล่นชั้นเชิงกันในเชิงข้อมูลข่าวสารในวันนี้แต่เราเนี่ยฐานะที่ต่อสู้กันมาพี่น้องคงจะเห็นได้ว่าหลวงตานั้นยืนอยู่บนเรื่องของความจริงเสมอนะครับเป็นความจริงซึ่งบางทีพูดแล้วบาดใจพี่น้องจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะนะครับก็มันบางเรื่องนะมันก็แทงใจเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่รักกันหรือว่าอยู่ความรู้สึกเอาใจช่วยกันหรือว่าหวังจากกันและกันในกรณีของดร.อภิวันเนี่ยในแง่มุมของการบอกว่าตอนนี้ท่านอยู่ประเทศที่เจริญแล้วนี่ผมเองได้พูดกับปากผมนะครับแล้วคืนนั้นเรียนให้ทราบเลยแล้วพรุ่งนี้เนี่ยพี่อเนกนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีส่วนช่วยกันร่วมในการสร้างข่าวตรงนี้แล้วก็พี่บุตรไซเองอาจจะเป็นคนที่นะครับเราปล่อยเงื่อนออกมานะครับให้พี่บุตรไซช่วยกระจายให้เพื่อให้มันดูน่าเชื่อถือบางทีเราก็มีการปิดกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเจตนารมณ์นั้นนะครับเป็นไปเพื่อรักษาชีวิตของบุคคลสำคัญนะครับเรื่องคืออย่างนี้ครับครับด็อกเตอร์ครับเดี๋ยวด็อกเตอร์ก็ชี้แจงต่อผมจะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับวิธีการอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการดูถูกประชาชนครับก็ต้องดูเจตนารมณ์ของการพูดการแสดงออกครับนะวิธีการอย่างนี้พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายครับนะนี่ภาษาพระพุทธเจ้าคือการทำอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องพูดความจริงแต่เจตนารมณ์นั้นเป็นเจตนาดีเจตนาดีคือต้องการที่จะปกป้องนะพี่เปียและครอบครัวและคนที่จะต้องมาดูแลพี่เปียและก็ไม่ให้กระทบกระเทือนกับประเทศที่เราต้องมารักษาตัวนะครับ
อันนี้คือเจตนารมณ์ที่ดีที่เป็นคุณวิธีการนำเสนออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายครับ นะในสมัยพระพุทธเจ้าก็เคยใช้กุศโลบายนี่แหละครับในหลายครั้งหลายหนนะแต่ว่าเขาต้องการที่จับเรื่องนี้และก็ด่าผ่านไปถึงเรื่องอื่นไปถึงเรื่องเป็นคอมมอนิสต์เรื่องอะไรต่อพี่อะไรอันนี้มันเห็นชัดครับและที่สำคัญที่สุดนะคือเชียร์ปูยิ่งรักและเชียร์เจ๊แดงมาตลอดและกลุ่มนี้ใครเป็นคนพาเข้ามาคนนี้ผมรู้หมดนะแต่ว่าผมจะไม่พูดพาดพิงถึงใครเอาเป็นให้รู้เพียงแต่ว่าเราต้องการให้ท่านผู้ฟังคนอื่นเนี่ยเข้าใจครับไม่ต้องไปแก้อะไรหรอกครับด็อกเตอร์แต่ให้ด็อกเตอร์เนี่ยนะพูดตามที่ด็อกเตอร์ต้องการแล้วกันที่สำคัญที่สุดวันนี้นะอย่าลืมนะผมจะไปแกงกบนะครับนี่สำคัญกว่าเพราะว่าผมเดินทางคืนนี้แล้วก็คงไม่กี่วันผมจะไปอีกที่หนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปหาด็อกเตอร์และจะขออาศัยนะขออาศัยอยู่นะสักพักหนึ่งนะได้เลยครับได้เลยครับก็ยินดีนะครับหลวงตาเพราะว่าเสื้อผ้าที่ยังอยู่ตรงนี้นะช่วงที่หลวงตาไปทุรงเนี่ยนะครับเราก็นะทราบข่าวกันอยู่แล้วก็ทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เนี่ยนะอพาร์ตเมนต์ได้รับการต่อเติมนะครับก็น่าจะอยู่สบายขึ้นจากคราวก่อนนะครับหลวงตาครับขออนุญาตชี้แจงความจริงเรื่องเกี่ยวกับท่านดร.อภิวันนะครับครับสั้นๆเลยก็คือว่าที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันในกลุ่มระดับสูงของพวกเราเนี่ยนะครับระดับที่รู้ข้อมูลนะครับแล้วก็ลักษณะที่ว่าเราห่วงใยกันว่าถ้าทหารรู้เรื่องตอนนั้นเนี่ยสภาพของท่านนี้ร่างกายกำลังแย่แล้วคนที่กำลังรักษาสภาพร่างกายอย่างนั้นนะครับแล้วก็ช่วงนั้นที่เมืองไทยเองก็ดูเหมือนว่าจะพยายามตามบี้พวกเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่มีชื่อนะครับต่อต้านคสช.นะครับยัดเยียดคดีความมาได้ให้เราเห็นกันชัดเจนมากแล้วก็ดูเหมือนว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ต้นๆเลยเนี่ยนอกจากแกนนำเสรีไทยทุกคนนะครับที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยท่านดร.อภิวันนั้นเป็นเป้าสำคัญอย่างยิ่งนะครับผมก็จริงๆไม่ได้เป็นคนอะไรยิ่งใหญ่อยู่ในวงลึกอะไรหรอกครับแต่ว่าก็จะมีพลายกระซิบแล้วก็มีแวดวงซึ่งท่านที่กรุณาไว้ใจก็แจ้งข่าวมาแล้วก็บังเอิญว่ามันก็มาถึงทางพี่อเนกด้วยเราก็คุยกันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อปกป้องท่านเนี่ยเราขอให้ช่วยกันบอกข่าวไปก่อนเถอะเพราะเวลานี้จำเป็นจะต้องให้ท่านเนี่ยรักษาตัวอย่างดีไม่เป็นอันตรายนะครับก็เมื่อพูดในดังนี้ก็มาพูดกันมาผมเองเมื่อได้รับคำร้องขอมาอย่างนี้นะครับผมก็ได้พูดในรายการแต่ผมจะพูดในประมาณว่าท่านจะไม่พูดว่าอเมริกานะครับแล้วก็จะไม่พูดว่าเป็นประเทศไหนแต่ผมพูดว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเขามีระบบมีนะมีวัฒนธรรมในการปกป้องคนพลเมืองมีความเป็นนะอารยะมากกว่าประเทศไทยซึ่งจริงๆนะถ้าว่าไปแล้วก็คือเหมือนไม่ได้โกหกนะเพราะว่าจริงๆประเทศฟิลิปปินส์เขาก็ดีกว่าเราในหลายแง่จริงๆโดยเฉพาะการนะการปกป้องสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นไม่บอกว่าเป็นประเทศไทยประเทศอเมริกาหรือว่ายุโรปนะครับบอกว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วมีอารยธรรมแล้วก็ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมมีส่วนร่วมในการตรงนั้นด้วยเหมือนที่อาจารย์ชูพงษ์ท่านว่าแหละครับไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ในการที่จะโกหกพี่น้องในลักษณะของนะครับในเชิงที่มีเจตนาร้ายอะไรได้เรียนสายคุยกับนักการเมืองอาวุโสท่านหนึ่งเมื่อนานมานี้เองครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วในศาสนาอิสลามเนี่ยบอกว่าการไม่พูดความจริงทั้งหมดหรือว่าการโกหกด้วยซ้ำเนี่ยนะครับในศาสนาอิสลามเขามีหลักประมาณ4ข้อนะครับว่าไม่เป็นไรพระเจ้าให้อภัย1 นะครับโกหกเพื่อไม่ให้คนฆ่ากันนะที่จริงผมอาจจะจำผิดนะ2โกหกเพื่อไม่ให้คนในศาสนาอิสลามนั้นเพื่อให้คนในศาสนาอิสลามด้วยกันนั้นนะครับคนมุสลิมด้วยกันเนี่ยดีต่อกันนะครับ3นี่ท่านบอกว่าโกหกภรรยานะเพื่อให้ภรรยาสบายอกสบายใจอันนี้ผมไม่ทราบว่าจะเท็จจริงแค่ไหนอันที่4นี่จำไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลวงตาหัวเราะนะครับนี่ก็เอาเป็นว่าพี่น้องที่รับฟังหลวงตามาตลอดเรื่องสาระความจริงทั้งหมดในเชิงการเมืองนั้นกี่ปีที่เราฟังกันมานะครับนี่ทราบความจริงกันไปแล้วแล้วก็ผมเองก็ยืนอยู่ในจุดเดียวกันว่าเราไม่โกหกครับเราไม่โกหกเราไม่เข้าข้างใครไม่นะครับบิดเบือนหลักการอะไรแล้วก็จะพูดด้วยเจตนารมณ์ที่ดีกับประชาชนเป็นหัวใจหลักแล้วครั้งนี้ผมคิดว่าคนที่ว่าหลวงตาก็คงจะนะครับได้แต่ว่าแหละครับแล้วก็บางคนเขาก็มีวาระอย่างที่หลวงตาว่าจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อนะครับมันเป็นเรื่องอย่างนี้ถึงเวลาที่ชี้แจงกันได้เราก็ชี้แจงกันแล้วผมก็มายืนยันครับว่านี่เป็นเรื่อง
เชิงกุศโลบายกันจริงๆที่พวกเราตั้งใจจะคุ้มครองบุคคลซึ่งนะครับมีคุณูประโยชน์นะครับกับกระบวนการประชาธิปไตยแล้วก็ท่านอยู่ในจังหวะที่จําเป็นจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่นะครับพวกเราในฐานะที่ร่วมกระบวนการกันมาแล้วก็ได้รู้ได้เห็นนะครับสิ่งที่ท่านดร.อภิวันนั้นท่านได้ทําให้กับกระบวนการเสื้อแดงและกระบวนการประชาธิปไตยในวันที่ท่านต้องการนั้นนะครับมากกว่าการโกหกถ้าจําเป็นนะครับอย่างที่ไม่ก็ผมไม่อยากใช้คําว่าโกหกละนะการใช้มากกว่าการใช้กุศโลบายอย่างที่เราใช้กันถ้าเป็นอะไรอย่างอื่นที่เราสามารถจะช่วยท่านได้เราก็คงจะเต็มใจที่จะช่วยนะครับก็ขออนุญาตแนะนําไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลวงตามีอะไรนะครับก็ตามสบายเลยแล้วก็เรื่องของการเดินทางทั้งหลายนั้นเดี๋ยวกําหนดการต่างๆชัดเจนเนี่ยที่อเมริกานะพี่น้องเราจํานวนโอ้ยถ้าหลวงตามาไม่ต้องห่วงครับจะไปทางไหนมีแต่คนต้อนรับทั้งนั้นนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็คิดถึงหลายคนก็ส่งเสียงมาเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่ามาแล้วเราจะเดินสายกันยังไงเดี๋ยวมีแผนการต่อแน่นอนแล้วก็คงจะเป็นความดีใจของพี่น้องเรานะครับที่หลวงตานะครับหลังจากที่ได้บิณฑบาตไปทั่วนะครับจารึกแสวงบุญไปทั่ววันนี้ก็จะกลับมาที่ฐานที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญหลวงตาต่อเลยนะครับก็ด้านยุโรปก็คิดว่าจะไปนะครับก็ต้องนะขอเวลานิดหนึ่งนะพอดีผมตรงนี้เรื่องสุขภาพนะคือเรื่องสุขภาพตอนนี้ที่หนักก็คือเรื่องหลังกับหัวเข่าตอนนี้นะครับก็เรื่องสุขภาพก็หลังจากนี้ก็รักษาสุขภาพนิดหน่อยแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เมื่อกี้ดร.เพ็ญดินก็คงจะได้ฟังแล้วนะฮะในเรื่องการวิเคราะห์การเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะเรายังไว้วางใจอะไรไม่ได้ที่ภาพที่มันออกมาว่ามันสงบเงียบในประเทศไทยนะครับมันอาจจะไม่ใช่สงบเงียบแต่นะทะเลสงบเนี่ยเขาบอกให้ระวังนะให้ระวังเอาไว้เถอะนะอย่าไปไว้ใจเด็ดขาดการเมืองนะความสงบภายใต้นะอำนาจเผด็จการที่ทำให้มันสงบเนี่ยอันนี้ยิ่งอันตรายกว่าทะเลสงบอีกนะดร.เพียงดินครับนะประเด็นนี้เอาขึ้นไปเป็นหัวข้อแล้วไปเขียนบรรยายให้ผมทีเถอะนะครับเพราะว่าผมมันไม่มีเลยไม่ค่อยถนัดในการเขียนและตอนนี้นั่งก็ไม่ค่อยได้ก็นะครับหลวงตาครับนอกจากMP3 แล้วเดี๋ยวมี YouTube แล้วเนี่ยส่วนเรื่องประเด็นนะที่จะขยายความเดี๋ยวพี่น้องเราที่รับฟังเนี่ยนำไปขยายความให้แน่ๆที่จริงในกรณีของเรื่องลมความสงบ ซึ่งมันไม่มันเป็นสัญลักษณ์ของว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้เนี่ยมีคนวิเคราะห์กันหลายเรื่องหลายแนวทางเดี๋ยวนะคิดว่าหลวงตาได้วิเคราะห์ไปแล้วก็คงจะน่าสนใจอย่างยิ่งแต่ถ้าจะฝากนิดๆสั้นๆนาที2นาทีเนี่ยก็จะบอกพี่น้องไว้ว่านะครับสถานการณ์ข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางเรื่องอาจจะไม่สามารถไม่ได้อยู่ในภาวะที่เราจะไปทําอะไรได้เลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันในขบวนของเผด็จการเองซึ่งถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จําเป็นจะต้องระเบิดออกมาแล้วจริงๆเนี่ยมีเงื่อนไขเยอะแยะมากผมโชคดีมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองหลายท่านนะครับอดีตนักการเมืองบ้างทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและท่านที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านก็ได้ชี้ให้เห็นว่าภาวะอย่างเนี้ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้นี่มีหลายทางมากแล้วก็การช่วงชิงจังหวะกันในยุคเปลี่ยนรัชกาลนั้นนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เราคาดไม่ถึงขึ้นได้เสมอในฐานะที่พวกเราที่อยู่ข้างนอกนะครับการขยับบางครั้งก็เป็นอันตรายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากมายวันนี้เราเรียนรู้แล้วว่าเราจําเป็นจะต้องมาปรับเนื้อปรับตัวปรับขบวนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจังหวะของประชาชนจริงๆไม่ได้อยู่วันนี้ครับไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้ดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่ภายในปีนี้ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ายิ่งเราเตรียมพร้อมกันเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีสิ่งหนึ่งที่ผมย้ํามาตลอดก็คือว่าพลังของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้พ้นจากภาวะที่เป็นเผด็จการวันนี้เนี่ยพี่น้องจะต้องรักษามันให้มั่นนะครับสิ่งที่มันปรากฏอยู่นั้นวันนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดว่าไม่ใช่สิ่งถูกต้องชอบธรรมนะครับตัวมันก็ทำลายมันให้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งขบวนแล้วครับเละกันไปหมดแล้วมันยังจะกัดจะทำลายกันอีกซึ่งปรากฏการใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นนั้นผมคิดว่าหลวงตาได้ให้ข้อคิดเราที่สำคัญอย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าไม่แน่นะครับอะไรที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยถ้าเราพร้อมถ้าพลังของเราพร้อมเนี่ยนะครับดีไม่ดีทหารนั่นนะครับในที่สุดก็อาจจะกลายมาเป็นตัวแปรที่นําไปสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างสันติหรือการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่วันนี้อยากให้พี่น้องเนี่ยคอยรับฟังการวิเคราะห์และชี้แนะ
จากปราชญ์ทางการเมืองที่เรายังเหลืออยู่ทางฝั่งเรานะครับหลวงตานะอาจารย์สุรชัยหรือแม้กระทั่งทางฝั่งเสรีไทยเนี่ยนะครับผมว่าระดับดร.สุนัยเนี่ยท่านไม่ธรรมดานะครับผ่านภาษีผ่านการเมืองมาเยอะไม่งั้นเนี่ยนะครับจังหวะนี้คงไม่เอาตัวรอดออกมาได้นะครับผมหวังว่าทางเสรีไทยเองนะครับท่านจารุพงศ์ก็น่าจะมีนะครับประเด็นการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเท่าที่ผมดูทามิ่งหลายอย่างเนี่ยน่าจะภายในเดือนนี้ที่ผมทำนายไว้ว่าจะมีปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะสำคัญของเสรีไทยพี่น้องก็จับหูจับตาอย่าเพิ่งเบื่อการเมืองซะก่อนนะครับแล้วก็เรื่องข้อมูลข่าวสารก็ส่งกันต่อไปแล้วส่วนที่จะต้องรวมกลุ่มกันจับเนื้อจับตัวนะครับคุยกันไว้ว่าเราต้องการอะไรวันนี้มันแย่ขนาดไหนเราจะต้องออกจากจุดนี้ให้ได้พ้นจากวงจรอุบัติให้ได้อันนี้ก็ต้องทำกันต่อไปนะครับจังหวะมันจะต้องมาถึงเวลาของพี่น้องประชาชนแน่นอนอย่านิ่งดูดายนะครับแล้วก็อย่าท้อแท้กับมันแล้วก็อย่าเกียจคร้านในการที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็รับฟังนะครับความเห็นจากบรรดาแกนนำทางความคิดของฝั่งพวกเราเพื่อที่เราจะได้ตามทันเหตุการณ์และรู้ว่าจังหวะไหนถ้าเกิดมันเกิดเหตุสำคัญแล้วควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้มันปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดนะครับก็ขอบคุณหลวงตาครับจริงๆผมไม่ได้ฟังในช่วงต้นเพราะเดินทางเพิ่งมาถึงบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับไปฟังคลิปทั้งหมดแล้วก็จะช่วยเผยแพร่ทางมหาวิทยาลัยประชาชนในรูป YouTube แล้วก็ถ้าขยายความเป็นเนื้อข้อความทาง Facebook ได้ก็จะนะขยายความส่งไปทางพี่น้องเราซึ่งเครือข่ายก็คงจะมีกันอยู่หลายหมื่นนะครับอยู่หลายกลุ่มอยู่แต่ละกลุ่มก็เป็นหมื่นขึ้นนะครับครับหลวงตาครับฝากช่วยเขียนบทความหน่อยนะพี่ดร.นะครับความสงบภายใต้น่าประเด็จการความสงบที่น่าสะพรึงกลัวนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็จะสรุปความให้พี่น้องอีกต่อหนึ่งครับฮัลโหลครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็สรุปความให้พี่น้องอีกต่อหนึ่งครับหลวงตาครับขอบคุณมากนะครับพี่บุตรได้มีอะไรไหมครับเชิญเลยครับก็คงไม่มีครับอาจารย์ครับก็ขออาจารย์เดินทางโดยปลอดภัยก็แล้วกันนะครับนะไปแวะที่อื่นไปเผยแพร่อะไรแล้วก็กลับมาบ้านเราครับตอนนี้ก็คือบ้านที่สองของเราเนี่ยครับในอเมริกานะบ้านที่หนึ่งของเราในไทยให้พวกโจรมันปล้นยึดไปครองก่อนครับเดี๋ยวเราไปทวงคืนเอาทีหลังครับไม่ต้องห่วงครับครับโอเคครับงั้นเราต้องลาพร้อมกับพระธรรมไปพร้อมกันเลยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเตอร์ครับท่านผู้ฟังครับครับผมขอความคุณพี่น้องคนฟังนะครับที่ทุกคนมีน้ำใจไมตรีต่อกลุ่มของพวกเรานะครับนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทุกด็อกเตอร์เพียงดินนะและพี่อเนกซานฟานตลอดจนคนในกลุ่มของเสรีไทยทุกคนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณในน้ำใจครับที่มีความปรารถนาดีต่อพวกเราทุกท่านครับเราจะไม่ลืมพวกท่านเลยนะครับและเราจะต่อสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของประเทศไทยครับสวัสดีครับ